สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนื่องในวันที่6มีนาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาและก้าวสู่ปีที่40ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรผู้ขาดแคลนที่ดินทำกินและส่งเสริมงานพัฒนาเพื่อทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มนับจากหลัง6มีนาคมปีพุทธศักราช2516การผลักดันการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถยืนหยัดในการทำกินและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเกษตรกรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางหน่วยงานคาดหวังนั้นเป็นอีกหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งงานที่เป็นหัวใจหลักของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นได้แก่งานจัดที่ดินงานจัดที่ดินเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยดำเนินการในที่ดิน2ประเภทได้แก่ที่ดินของรัฐและที่ดินเอกชนซึ่งเกษตรกรจะได้รับสิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินและได้รับหนังสือรับมอบที่ดินหรือสปก. 4-28 พร้อมหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก. 4-01 งานพัฒนาทางสปก.สนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ตามความจำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรงานเพิ่มรายได้เป็นการดำเนินงานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตรจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจัดหาสินเชื่อและปัจจัยการผลิตพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตรการให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆโดยสปก.จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น39ปีที่ผ่านมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยใจปฏิบัติด้วยแรงทั้งหมดที่มีเพื่อพี่น้องเกษตรกรได้ก้าวสู่วันข้างหน้าและก้าวต่อไปในปีที่40ในปีที่สปก.กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่40นะครับก็จะเป็นปีที่ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวสู่การเป็นสมาชิกของ AEC ซึ่งจะเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือในวันที่1มกราคม2558นะฮะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการวิเคราะห์ว่าเราจะต้องขับเคลื่อนกันอย่างไรสิ่งที่เราเคยคุยกันตลอดมาว่าสำหรับภาคเกษตรเราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากพอเปิดประเทศอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขระหว่างประเทศนะโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขสุขาอนามัยเงื่อนไขเรื่องของมาตรฐานที่จะต้องเข้ามาจับในการที่เราจะส่งสินค้าไปยังประเทศเหล่านี้และที่สำคัญก็คือเรื่องของต้นทุนที่เราได้วิเคราะห์ไว้แล้วเราทำอย่างไรถึงจะทำให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำเพราะถ้าหากว่าเรามีต้นทุนที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็จะทำให้สินค้าเกษตรของประเทศเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแข่งขันและสามารถที่จะทำให้เกิดการเสียเปรียบของประเทศเรานั่นคือของเราก็จะขายไม่ออกเนื่องจากของประเทศเพื่อนบ้านจะมีราคาที่ถูกกว่านั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังในเรื่องของการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรในการผลิตเรื่องต่างๆและทำอย่างไรถึงจะทำให้เกษตรของเราเนี่ยสามารถผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะก็จะทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการส่งออกนะครับฉะนั้นในปีที่40ของสปก.เราจึงวางเรื่องกลยุทธ์ในการทำงานที่จะต้องขับเคลื่อนให้เกษตรกรไม่ว่าจะเป็นการผลิตในด้านใดก็ตามก็จะต้องลดต้นทุนการผลิตให้ได้จะทำอย่างไรถึงให้การผลิตนั้นเนี่ยมีมาตรฐานด้วยจึงจะทำให้มีคุณภาพพร้อมที่จะส่งออกได้นั่นคือก้าวย่างในปีที่40ของสปก.ครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อ
พื่อเกษตรกรรม